สั้นจากบล็อกของอาทิตย์ในช่อง Move in Chief ช่องป๊อปอาร์ตที่ทำให้อาร์ตมันป๊อปนะครับวันนี้เรามีรีวิวกล้องที่หลายๆคนอาจจะรอคอยเลยเพราะว่าในประวัติศาสตร์ของช่องเราเนี่ยเคยรีวิวกล้องประเภทนี้แค่1ตัวเท่านั้นตั้งแต่ทำมานะครับนั่นก็คือกล้องมีเดียมฟอร์แมตนั่นเองวันนี้เราจะมารีวิวมามิยา RB67ซึ่งเป็นกล้องที่สตูดิโอหลายๆที่ใช้กันตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบันยังใช้กันอยู่เลยเพราะมันดีมากไอตัวมามิยา RB67 เนี่ยออกจำหน่ายปี1970นะครับแล้วก็มันก็พัฒนาจึ๊บๆๆๆๆมาเรื่อยๆจนกระทั่งปี1974นะครับก็กลายเป็นมามิยา RB67 Pro S นี่ตัวนี้ต้องขอบคุณน้องใบนะครับที่ให้พี่ขอยืมไม่ใช่ขอยืมให้พี่ยืมมานะครับเพราะว่าไม่มีปัญญาแต่ว่าตัวนี้จะบอกว่ามัน make sense มากเลยนะแล้วมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือ Pro SD นะครับก็จะผลิตตอนปี1990ไอ้ตัว RB Pro S เนี่ยนี่คือตัวที่ส่วนใหญ่ใช้ส่วนใหญ่ที่จะซื้อขายกันในท้องตลาดนะครับมันดียังไงคือมันเป็นกล้อง medium format ที่คุณภาพมันดีมากนะครับแล้วก็หนักมากด้วยแล้วคือด้วยความที่มันเป็นแมคคานิกอ่ะมันไม่เจ๊งไงการเป็นแมคคานิกเคยแบบทหารประกอบปืนป่ะคือแม่งถอดแยกชิ้นได้หมดเลยอ่ะเหมือนอย่างนั้นเลยอ่ะเนี่ยเหมือนทหารประกอบปืนอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้นี่ก็เหมือนอย่างนั้นเลยแล้วก็การใช้งานก็ยากมันไม่ยากมากแต่ว่าต้องเรียนรู้ไม่ใช่ยากพูดไปจบเลยยากนิดหน่อยตอนแรกๆนะครับแต่ว่าพอใช้เป็นแล้วมันก็จะโอเคชัตเตอร์สปีดความเร็วสูงสุดที่400นะครับเลนส์ default มันเป็น f90 มิลเวลาเทียบค่าครับเลนส์ของ medium format มันจะไม่เท่ากับ full frame 35มิลปกติใช่ไหมถ้า f90 ของ medium format มันก็จะตีได้ประมาณ45มิลของ35มิลนะครับมันก็ค่อนข้างเป็นเลนส์ normal พอสมควรซึ่งปกติพี่ไม่ถนัดนะแต่ว่าอันนี้ถ่ายแล้วสวยดีชอบตรงถ่ายแล้วสวยดีส่วนค่า F อันนี้จะเป็น 3.8 นี่คือเป็นเลนส์ default ของมันส่วนเลนส์อื่นๆเนี่ยมีประมาณ100เลนส์ได้เยอะมากถ้าเกิดไปดูนะครับคือตัวเนี้ยมันแบบสุดโคตรที่จะแบบคือฮิตอะฮิตมากๆนะครับวิธีการถ่ายมันคล้ายๆพวก TLR ทั้งหลายแหละแต่มันเป็น SLR เพราะฉะนั้นเราสามารถดูได้จากตรงนี้เลยแต่เราจะถ่ายไม่ได้ถ้าเราไม่ใส่ฟิล์มครับแน่แนะนำอุปกรณ์ก่อนอันนี้นะครับอันนี้มันเป็นแบบต้องส่องลงใช่ไหมมันก็จะต่ำใช่ไหมเวลาเราส่องถ่ายแต่ตัวนี้ใส่ปุ๊บมันก็จะสามารถยกขึ้นมาถ่ายในระดับที่เรามองอยู่ได้นะครับนี่คือของเล่นแบบมหาศาลนี่คือแบบธรรมดาแล้วนะคือคุณภาพภาพเนี่ยถ้าคนไม่ชอบวินเทจชอบความคมอะไรเงี้ยมาทางนี้ได้อันนี้จะเป็นความคมที่แบบใกล้เคียงแนวแบบฮัสเซิลบัตเลยอันนี้คือแบบสวยเลยดีเลยก็ดีกว่าพวก TLR แน่นอนดีกว่าในเชิงความสมัยใหม่นะTLR บางคนเขาก็ชอบในความวินเทจของมันบอกเพื่อเป็นการตัดสินใจว่าจะกระโดดลงมาเล่น medium format เนี่ยจะมีคนถามบ่อยๆว่าตัวไหนดีถ้าราคาถูกก็ TLR จะถูกกว่าอยู่แล้วล่ะบางตัวก็แพงนะไม่ใช่ว่าแปลว่า TLR ถูกเสมอนะแต่เนี่ยราคาไม่แพงมากครับในตลาดน่าอยู่ที่ 20,000 ทีนี้วิธีการใส่ฟิล์มนะครับนี่มันจะมีล็อกอยู่เห็นเนาะล็อกนะครับปุ๊บเราก็เปิดขึ้นมานี่มันจะเป็นตัวใส่ฟิล์มอยู่อย่างนี้นะครับใส่ฟิล์มนี่นะครับแล้วนี่ก็ฟิล์มนะครับคือฟิล์มบอกรู้แล้วไอ้เหี้ยเนี่ยฟิล์มนะครับแล้วเราก็ต้องเปิดครับเปิดออกมาจึ๊กนี่ครับข้างในมันจะเป็นนี่เป็นไส้นี่นี่ครับอย่าลืมสลับแกนนะครับเวลาอันนี้คือถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยคุณต้องสลับแกนที่มันเหลือทำมาฝั่งนี้นะครับวิธีการกดเพื่อให้เข้าไปตัวนี้ก็จะง่ายหน่อยคือมันมีปุ่มนี่นะมีปุ่มนี้กดจึ๊บแล้วก็ใส่ลงไปได้นี่จึ๊บให้มันเข้านะง่ายมาก ทีนี้การใส่ฟิล์มนะครับนี่ฟิล์มนะครับ บอกทำไมเฮียวิธีใส่ก็คือนี่นะนี่นะดูนะ
ก็คือกดอันนี้จึ๊บนะใส่เข้าไปไอ้ตัวนี้ต้องเด้งกับที่เดิมอ่ะไอ้ตัวนี้มันไม่ใช่ใส่อย่างนี้มันนี่มันจะต้องใส่กับนี้ไปข้างหลังนี่วนหลังวนหลังก็เรียกวนหลังนี่แล้วก็กลับมาใส่จิ้มตรงนี้นะครับใส่เข้าไปนี่ครับก็คือใช้เขาเรียกว่าอะไรวะ advance เหรอหมุนจนกระทั่งดูนะตรงนี้มันจะมีลูกศรอยู่นะครับก็คือให้ปุ่ม start เนี่ยไอ้ตรงลูกศรนี้กับอันนี้มันมาตรงกันจึ๊บเนี่ยตรงแล้วพอตรงปุ๊บเราก็ใส่กลับเข้าไปนะครับจะบอกวิธีง่ายที่สุดนะครับก็คือวางไว้บนนี้แล้วก็ตึ๊บลงไปเสร็จจบนะครับเราก็ปิดฝาโจ๊ะแล้วก็ล็อกกับ2ด้านนะมี2ด้านนะล็อกแล้วก็หมุนนี่นะหมุนตรงเนี้ยมันจะขึ้นเลข1จนกระทั่งขึ้นเลข1นี่มันก็จะหยุดแหละตรงนี้ต้องระวังด้วยเห็นปุ่มแดงๆไหมปุ่มแดงๆเนี่ยแปลว่าถ่าย double exposure ไอ้พวกที่ชอบ exposure ทั้งหลายอ่ะเนี่ยแค่ปรับไปอย่างเงี้ยได้เลยแต่ไอ้คนถ่ายปกติอ่ะมึงต้องดูด้วยปรับกลับนะครับปรับกลับดีๆทีนี้เราก็มาถ่ายรูปดูกันนี่นะครับทั้งหมดเนี่ยฟิล์มไอ้6คูณ7เนี่ยจะได้รูปทั้งหมด10รูปคุณมีโอกาสทั้งหมด10ครั้งในการที่จะถ่ายนะครับพออย่างนี้ปุ๊บก่อนจะถ่ายคืออะไรมันมีด้วยว่าเอ๊ะต้องดึงออกมาก่อนนะครับเหมือนพวกกล้องไลท์ฟอร์แมตดึงเสร็จปุ๊บเราก็ขึ้นไกลนี้แล้วก็ขึ้นอันนี้เราก็ส่องครับเปิดเราก็จะเห็นเดี๋ยวเราไปทดสอบการถ่ายนะครับถ่ายดูนะครับอธิบายกลไกง่ายๆนะครับนี่ F นะนี่รับแสงนี่ shutter speed เอาเหี้ยถูกแล้ว shutter speed นี่โฟกัสนี่ช่องมองนะครับเราก็จะมองถ่ายก๊อกน้ำอ่ะนี่ถ่ายก๊อกน้ำอีกอย่างที่มันเจ๋งมากนะครับก็คือนี่มันแนวนอนเราเอาแบบแนวตั้งก็ได้สมมติอยากถ่ายแนวตั้งทำไงนี่โหแค่นี้ได้แนวตั้งแล้วง่ายมากแต่เราไม่ชอบแนวตั้งเพราะมันไปติดอย่างนี้เราก็ถ่ายแนวนอนอย่าลืมหมุนกลับด้วยนะทำอะไรต้องรู้ตัวมีสติสอนไปแล้วนะครับซันนี่16ทำยังไงนะนี่ฟิล์ม100ต้องตั้งสปีดเท่าไหร่นะนักเรียน125ถ้าอย่างนี้ยังไงน่าจะ16ได้เลยด้วยซ้ำชัตเตอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับชัตเตอร์อยู่ใต้นี้แล้วก็โฟกัสนะครับเอาให้ชัดตาไม่ค่อยดี1 2 3โอ้โหถ่ายก๊อกน้ำเป็นใบนี่ครับขึ้น1 2นี่นะครับข้อดีของกล้องมีเดียมฟอร์แมตนะครับคือมันมีความละเอียดกว่ากล้อง35มิลถึง5เท่านะครับ5เท่าไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นมันต้องละเอียดมากเราบันถ่ายแบบญี่ปุ่นโอ้ให้อยู่แล้วก็มันควรจะต้องมีขาตั้งนะครับเพราะว่ามันหนักนะนี่พี่วางพื้นอย่างเงี้ยสมมติว่าอย่างนี้นะสมมติเราไม่มีเชื่อมมือถือกูไม่ได้เอามามีมือถือไหมมีมือถือมีแอปประแสงนะเนี่ยเห็นไหมน่าจะตายใครมีมือถือวิธีการวัดก็คือนี่เห็นแสงนี่ไหมแสงนี่นะวัดเลยตอน125ใช่ป่ะม
าแรงนะยังไม่แรงอ่ะต้องแรงกว่านี้อย่างเงี้ยคือต้องรอให้มันแรงกว่านี้รอเนี่ยประมาณนี้วัดนะจึ๊บ1ต่อ160อ่ะต่อ160 3.5 1ต่อ160ไม่มีแล้วก็กะเป็น125แล้วก็ 5.6 แล้วเราก็กดแค่นี้เองครับนี่นะครับเป็นวิธีการสอนการใช้ง่ายๆนะครับมีทริคอีกแบบนึงมีปัญหาที่หลายคนจะเจอครับเดี๋ยวจะบอกให้มือใหม่มักจะเจอแต่ไม่รู้แก้ปัญหากันไม่ถูกเลยแต่เราไม่สาธิตนะเพราะว่าฟิล์มอยู่ในนี้แต่จะอธิบายให้ฟังอึ๊บนี่นะครับเราจะเห็นว่าปุ่มล็อกเนี่ยสมมติถ่ายเสร็จใช่ไหมเราก็จะเปิดอันล็อกใช่ป่ะปุ๊บอันล็อกเสร็จปุ๊บเราถอดออกมาแล้วเผลอไปโดนอันนี้กลับมาตรงนี้นะครับกลับมาตรงเนี้ยมันจะไม่ไปไหนเลยล็อกเลยเราจะใส่นี่กลับไปไม่ได้แล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลยถ้ามือใหม่ก็รู้สึกว่าไอ้ศาสตร์ชิบหายแล้วใช่ไหมนั่นแหละชิบหายแล้วไม่ต้องชิบหายครับดูตรงนี้ครับมันจะมีเหล็กเล็กๆอยู่ตรงนี้ทั้งสองอันเลยกดอันนี้เข้าไปแล้วก็อันเนี้ยเลื่อนกลับได้เลยนะครับดูเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับแต่เวลาคุณโดนคุณจะเป็นเรื่องใหญ่อันนี้บอกไว้ก่อนนะครับอ่ะปิดกล่าวจบเราจะอินเสิร์ตงานที่น้องหญินเป็นแบบอ่ะก็จะเห็นว่านี่แหละพี่ใช้ตัวนี้ถ่ายมันก็จะแบบสวยงามงามงดพี่ว่านะถ่ายพอร์เทรตมันแบบมันเวิร์กเลยอ่ะสวยเลยคุณภาพภาพแบบไม่ต้องห่วงเอาจริงๆก็อย่างที่พี่บอกครับถ้าเกิดคุณอยากได้กล้องมีเดียฟอร์แมตที่ราคาไม่แพงอ่ะซื้อกล้องที่ไม่มีวัดแสงดีกว่าไปใช้แอปก็ได้หรือซื้อวัดแสงจริงๆก็ได้อะไรเงี้ยมันดีกว่าเยอะเพราะเราไม่ได้รีบถ่ายอะไรถ่ายแบบหรือว่าถ่ายครอบครัวอะไรอย่างงี้นะถ่ายสาวถ่ายแฟนอะไรเงี้ยไม่ต้องรีบอาจจะโดนด่านิดนึงไม่เป็นไร บอกว่ามันจะสวยมากสวยขึ้น5เท่าเลยนะอะไรเงี้ยเขาก็จะโอเคครับก็รีวิวพี่ให้อันนี้แมทเทียลนะครับหูมึงแข็งแรงขนาดนี้มึงไม่ให้5ดาวก็ใจร้ายแล้วเฮียส่วนที่แย่ของพี่เหรอพี่ว่าแม่งใช้งานครึ่งยากครึ่งง่ายครึ่งยากครึ่งง่ายแล้วก็คุณภาพภาพที่ได้เนี่ยดีเลยดีเฮียโดยความคุ้มค่าแล้วพี่ว่าคุ้มมากถ้าราคามันไม่โดดไปจากนี้นะ 20,000 กว่าไม่เกิน3ถือว่าคุ้มมากๆเพราะฉะนั้นเอาไปเลยเต็มที่ก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามถ้าเกิดมีกล้องมีเดียมฟอร์แมตตัวไหนที่พี่จะรีวิวอีกก็ส่งมาบอกพี่ส่งมาให้พี่ยืมนะจริงๆแล้วมีเคยมีคนจะให้พี่ยืมมามีญาติ7 2 Mark 2นะก็ได้รีวิวได้นะครับใครสนใจก็ติดต่อพี่มาได้นะครับพี่ก็จะทำการรีวิวให้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับอย่างแรกเลยเดี๋ยวตอนนี้กูพูดอย่างแรกเลยถ้าจะให้พวกเราอยู่ได้นะครับกรุณาช่วยเหลือพวกเราด้วยโดยการกดจอยนะครับแล้วก็เลือกเลเวล1 2 3ได้หมดเลยแล้วแต่กำลังศรัทธาเพราะว่าเราอยู่ด้วยกำลังศรัทธาของพวกท่านทั้งหลายไอ้เหมือนแบบเหมือนพวกมัคคทายกก็ไปทุกทีนะครับหรืออันนี้ก็ดีมากเลยก็คือเข้าไปเว็บ wolfinsheep.co นะครับซื้อสักชิ้นนะครับอะไรก็ได้ซื้อสักชิ้นก็จะช่วยเหลือพวกเราให้ทำงานต่อไปได้เพราะเราไม่มีสปอนเซอร์นะครับเราก็จะได้มาทำคลิปดีๆให้ท่านดูอีกนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ